สวัสดียามเช้าด้วยกาแฟแก้วโตค่ะสวัสดีในเช้าวันใหม่นะคะตื่นมาตีสี่โอ้ตื่นมาทำไมทำงาน9:30จิบกาแฟไปค่ะตื่นมาดูค่ะหิมะเต็มเลยนะคะตกมาอีกแล้วค่ะจะถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วหิมโอ้ยใบไม้ผลิแล้วแต่หิมะก็ยังมาเต็มเลยนะดูบรรยากาศข้างนอกบ้านเพชรค่ะเพชรก็นั่งคิดอยู่ว่าจะวิ่งไปทำงานหรือว่าจะกวาดหิมะหน้าบ้านนะคิดหนักคิดหนักว่าจะเลือกทางไหนดีออกนอกบ้านมาค่ะหิมะเต็มนะดิฉันก็จะจัดการกวาดหิมะไม่มีใครกวาดเลยเกียรติมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยใจดีมากเลยค่ะนี่คือไม่รู้รถมาเกียรติหรือเปล่าไม่ใช่รถวิ่งนะคะทำให้หิมะก็ไม่เยอะที่ทางเดินชีวิตอีฉันกว่าหิมะ1 ชั่วโมงค่ะทีนี้ก็จะเดินไปทำงานนะคะเดินไปทำงานเพื่อที่จะออกกำลังกายเป็นตัวค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนเอาเดินทางไหนทางไหนทางไหนก็เนี่ยทางนี้ก็หรือเปล่าเราก็ยังไม่เดินไปเรื่อยๆค่ะเพราะอีก1 ชั่วโมงเข้างานนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็มีเวลาทำอะไรตั้งเยอะใช่ไหมคะคนที่มีเครื่องดันหิมะเพชรก็มีนะคะแต่ว่าเพชรยังใช้ไม่เป็นค่ะก็เลยต้องเข็นไถคลื่นๆไปเครื่องก็ทุ่นแรงได้เยอะนะคะการเกตหิมะของเราชีวิตในเมืองหนาวคิดว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาแล้วค่ะแต่ยังหิมะยังมาถล่มอีกเอาเข้าไปค่ะเกรดกันเข้าไปพอหิมะถล่มเสร็จแล้วฝนก็จะมาฝนมาแล้วก็โอ้โหลื่นเป็นกองค่ะแต่ดีแสงสว่างมานะคะทำให้เราสดชื่นตอนแรกเพชรก็นึกว่าจะกวาดหิมะไปชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่าก็เพื่อนบ้านออกมาช่วยพอดีมันก็เลยไปเร็วนะคะเรากวาดของเราเสร็จเราก็กวาดให้คนอื่นด้วยเพื่อนบ้านสี่หลังค่ะเรามีน้ำจิตน้ำใจน้ำใจคนไทยของเรารถโรยหินนะคะเขาก็จะโรยหินค่ะเพราะว่าถ้าไม่โรยนี่ก็คือขับรถลื่นจ้าละวันเลยค่ะนี่ถนนมหาโหดนะคะถ้าน้ำแข็งมาเพชรก็เกือบไปแล้วทีนึงเพราะมันลื่นทางนี้ไม่มีหิมะนะคะเพราะว่าโรยด้วยเกลือค่ะเขาให้ผู้คนปั่นจักรยานเข้าเมืองนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องใช้น้ำมันนั่นเองรถกลุ่นผ่านมากดูเหยียบดาวอังคารคนแรกค่ะฮู้รื่นมาแล้ว1 รอบแต่ไม่ล้มนะคะเดินยาวไปค่ะ
ต้องระวังนะคะระวังก็แค่นั้นแหละค่ะช่วยไม่ได้เลยดิฉันเดินย่ำคนเดียวนะคะดูเส้นทางโอ้มีกวางด้วยไม่ใช่กวางกวางแหละเขาคิดว่าดูกวางนี่คือรอยเท้ากวางนะหรือว่ารอยเท้าหมาน่าจะกวางค่ะเพราะว่าหมาน่าจะมีขนด้วยชีวิตดีดีสดชื่นค่ะเมื่อได้ออกกำลังกายก่อนไปทำงานนะคะไม่ต้องมาซึมเศร้าเหงาหงอยนะคะมีอะไรให้ทำเยอะแยะถึงว่าตื่นเช้ามาแต่เราก็ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะจัดไปค่ะกวาดหิมะไปชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งไปทำงานชั่วโมงหนึ่งก็กลายเป็นว่าวันนี้หลังเลิกงานไม่ออกกำลังกายนะคะไม่ไปยิมก็คือเลิกงาน5 โมงเย็นก็เข้าบ้านเลยทันทีค่ะก็ไปรีแลกแสงทองไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าวันนี้เพชรก็จะพานักเรียนไปเดินเที่ยวในป่าเช่นเคยค่ะไม่รู้จะน่าจะป่าเดิมนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีที่ลื่นเด็กๆชอบลื่นผู้ใหญ่ก็ชอบลื่นค่ะลื่นดีมากกำลังกายดีมากเลยเจ้าหน้าที่ก็มากวาดหิมะให้เรียบร้อยนะคะเราก็เลยเดินสะดวกสบายหน่อยก็จะเห็นคนแก่เดินออกกำลังกายนะคะเวลาเพชรเดินนี่เจอประจำค่ะคนแก่เดินออกกำลังกายโอ้แสงทองมาแล้วหูวิ่งไปรับแสงทองดีกว่าดูค่ะกำลังจะมานะคะแสงแดดมันช่างสวรรค์มากแสงแดดกำลังมาค่ะทะเลสาบก็เป็นน้ำแข็งปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะต้นนี้นี่แหละค่ะต้นกระดาษที่เพชรแพ้และก็ต้นนั้นนะคะที่เอาชีวิตเกือบไม่รอดค่ะเพชรมาทำงานเป็นผู้ช่วยครูอนุบาลครั้งแรกแล้วพานักเรียนมากินข้าวตรงใต้ต้นนั้นนะคะแล้วเราก็เกือบไม่รอดเพราะแพ้เส้นทางสูงชันแค่ไหนเราต้องไปให้ถึงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะลุยด้วยกันวิ่งเลยค่ะโอ้ฟินมากๆเลยค่ะหิมะเต็มนะคะขึ้นหิมะในป่านะคะเรามาถึงถิ่นแล้วนะคะนี่คือเส้นทางที่เราจะรื่นใครจะไปก่อนเอมิเลีย go first มั้ยนะเอมิเลีย first แล้วคมเอมิเลียนะคะเอมิเลียคอมเมนต์เอมิเลียเดตคลาแล้วดูดูคลาแล้วสมิลลิตว่าอาดฟอนอ่ะไปไปอัลบานาซีอาดาดีเอฟเอมิเลียฮาดาฮู้ยะนี่คิวเพชรนะคะดิฉันก็จะไปแบบนี้แหละโอ้นายอุ่นเอาไว้นายจะวิ่งเก๊ะโอ้เย็นมากจะขึ้นบันไดขึ้นลงนะคะเพื่อรื่นหิมะมานี่ค่ะบันไดวู้จะแบกตัวนี้นะคะเพื่อเดินขึ้นเดินลงพระเจ้าช่วยไม่พร้อมก็ให้มันรู้ไปก็เห็นตัวละเฮ้ยก่องไฟเหนื่อยจากการลื่นหิมะนะคะก็ได้มาพักผ่อนดื่มชาค่ะวันนี้เด็กๆก็เล่นหิมะกันยังลื่นต่อไปนะคะดูค่ะ
วิวทิวทัศน์สวยมากก็เดบร้าแล้วเด็กก็จะเอาแต่หิมะมาโยนให้เพชรนะคะดื่มน้ำชานี่จะดับหนาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำเย็นนี่เราก็จะหนาวยิ่งขึ้นไปค่ะบรรยากาศฟินสุดๆค่ะถ้าได้ทำงานแบบนี้ทุกวันก็จะมีความสุขนะคะดีกว่ามีแต่หิมะว้ายไม่ใช่ดีกว่ามีแต่น้ำแข็งค่ะแดดก็มา Oh my God This is a paradise Emilia Consciousness is still there นานท่ามกลางหิมะนะคะอาหารวันนี้คนนำเสนอไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็เป็นไข่ต้มโอเคไหมยะบรรยากาศดีมากค่ะกลับไปจะไปกินซุปมะเขือที่มีโรงเรียนเนาะแล้วก็จะหุงข้าวชีวิตการทำงานก็จะประมาณนี้หลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะคะก็ตามด้วยส้มค่ะเพื่อเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายนั่นเองแต่มันเปรี้ยวมากนี่ราคาบรรยากาศในการทำงานของเพชรค่ะก็จะประมาณนี้เลิกงานเรียบร้อยนะคะ5 โมงนิดๆค่ะเพชรก็มาเดินรอบสระเป็ดนะคะเพื่อที่จะกำจัดไขมันเพราะว่าวันนี้ก็ทานบวชเผือกนะคะทานบวชเผือกไปประมาณ2 ถ้วยก็เลยต้องกำจัดเสียหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากเลยอากาศไม่หนาวหิมะสวยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะเพชรก็มาเก็บเกี่ยวความสุขรอบสาเป็ดของเพชรนะคะก่อนที่เกสรจะมานั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เดินเสร็จนะคะก็มาแวะตลาดค่ะเพื่อที่จะซื้ออาหารไปไว้ให้กับหลานชายนะคะที่จะมาพักด้วยในช่วงนี้ค่ะเรียบง่ายนะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะน้ำพริกมะเขือแล้วก็อะไรอีกอันเนี้ยมันคือสาหร่ายง่ายสไตล์เมียฝรั่งนะคะมาถึงบ้านปวดหลังค่ะทำงานหนักนั่นเองเมื่อเช้าโกยหิมะก็ไปเดินมาค่ะ7 กิโลนะคะวันนี้เดินทั้งหมด7 กิโลเบิร์นไปประมาณ300-400กิโลแคลอรี่390กว่าค่ะแล้วก็อดไปอีกสาหร่ายนี่ก็ตัวดีนะคะน้ำตาลเพียบส่วนอาหารเมนูบ้านๆมีไข่1 ฟองแล้วก็น้ำพริกทานเสร็จก็เช่นเคยค่ะเก็บครัวอาบน้ำไปก็ซักเสื้อผ้าทิ้งไว้นะคะวันนี้ก็ไปซื้อของเตรียมให้หลานชายค่ะพรุ่งนี้หลานชายมาก็จะได้หาอะไรทานเมนูก็คือพิซซ่าแล้วก็เบอร์เกอร์นั่นเองโอ้อร่อยได้จ้ะหิวหมดอะไรกินทั้งนั้นเลยค่ะอยู่แบบเรียบง่ายกลับมาไม่ต้องทำกับข้าวพรุ่งนี้ชุมนุมอีกนะชุมนุมกับเพื่อนๆคนไทยเมนูก็เรียบง่ายตำแตงแล้วก็ขนมจีนตีนไก่แล้วก็หม้อปลาดุกน้องอ้อมฝีมือ
เวลาเราหิวอะไรก็อร่อยหมดค่ะยัดเข้าไปอิ่มค่ะกินเกลี้ยงเก็บครัวต่อไปค่ะสามีก็เป็นคนเก็บออกนะคะแต่ไม่ยอมเก็บเข้านะคะคุณสามีขอกลัวแต่จะเอาอะไรนะได้เปรียบฉันอะไรประมาณนี้ได้เปรียบหรือเปล่าเขาบอกทานข้าวเสร็จก็ถึงเวลาเก็บครัวค่ะเพื่อให้เรียบร้อยนะคะเพชรก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้ทานอาหารร่วมกับสามีแล้วก็ลูกชายนะคะเพราะว่าจะเข้าบ้านช้านั่นเองค่ะไม่ว่าจะไปยิมหรือว่าเลิกงานสายค่ะก็จะไม่ตรงกับเขาดังนั้นก็เลยได้ทานข้าวคนเดียวโอเคค่ะเรียบร้อยคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะชีวิตดีๆในต่างแดนค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ